สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับ Gate Wall Motor จะเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบรนด์ Aura ถึง3รุ่นในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ที่จะเริ่มในวันที่19เมษายนนี้นะครับโดยจะมาในธีม Love You Aura และจะมีการเปิดตัวรถยนต์ Aura ถึง3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งคันแรกนะครับมาในนาม Aura Lightning Cat เป็นซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าบริสุทธิ์คันแรกและคันที่2นะครับจะเป็น SUV ไฟฟ้า Class A Plus และสุดท้ายนะครับเป็นโมเดลย้อนยุคที่เรียกว่า Time Shuttle และในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Aura Lightning Cat กันก่อนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้า Aura Lightning Cat เจ้าแมวสายฟ้าดูรูปร่างหน้าตามีความสวยงามอย่างมากเลยนะครับทั้งภายนอกและภายในดูเหมือนเจ้า Aura Good Cat เจ้าแมวดีที่โตเต็มวัยแต่ถ้ามองไปมองมานะครับเหมือนได้รับ DNA มาจากปอร์เช่ซึ่งมีไฟหน้ารูปไข่ตัวถังเป็นแบบสลิปแบ็กและสไตล์คูเป้เส้นสายด้านข้างดูเรียบง่ายมีความสวยงามและลงตัวและยังมีการติดตั้งประตูแบบไร้กรอบซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวรุ่นนี้จะใช้กล้องแทนกระจกมองข้างและมีที่จับประตูแบบซ่อนภายในและให้ล้ออะลอยขนาด20นิ้วการออกแบบด้านหลังของตัว Lightning Cat นะครับนั้นดูเรียบง่ายจุดเด่นก็คือการออกแบบกระจกหลังคาขนาดใหญ่ส่วนการออกแบบภายในนั้นมีสไตล์เป็นรถยนต์สปอร์ตตกแต่งด้วยสีน้ำตาลให้อารมณ์คล้ายกับซูเปอร์คาร์ในฝั่งยุโรปกันเลยทีเดียวถือว่าการออกแบบได้อย่างสวยงามและเล้าใจอย่างมากเลยนะครับถ้ามองจากรูปร่างหน้าตาและการออกแบบนะครับAura Lightning Cat น่าจะถูกวางตำแหน่งที่อยู่เหนือกว่า Aura Good Cat สื่อในประเทศจีนคาดว่าอัตราเร่งจาก0ถึง100น่าจะต่ำกว่า4วินาทีและน่าจะมีการติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์คู่และยังจะใช้ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะรุ่นล่าสุดของ Gate Wall Motor ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเรามาติดตามในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ในวันที่19เมษายนนี้นะครับซึ่งทางเราจะมานำเสนอกันอีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ